สวัสดีครับซีเพชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งนะครับผมเพียงแค่เราสมัครเข้าร่วมโครงการเฮ Link ที่อยู่ภายในแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับผมเราก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นได้รับทองคํามูลค่า4,275บาทจํานวน2รางวัลน,นะครับผมแล้วก็คูป,ปองเงินสด b i ๊กซมูลค่า300บาทอีก100รางวัลน,นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะได้รับรางวัลเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับและโครงการเฮลิ n งเนี่ยคือ มีวิธีการสมัครอย่างไรเดี๋ยวไปดูได้จากคลิปนี้กันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังภายในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ไปกดที่คําว่ากระเป๋าสุขภาพนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมให้สังเกตเมนูสีเขียวตรงนี้นะครับผมที่เขียนคําว่ากระเป๋าสุขภาพนะครับสําหรับท่านใดนะครับผมที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานกระเป๋าสุขภาพก็ให้ทําการกดเข้าไปนะครับแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้กดเข้าไปแบบนี้เมื่อเราเข้ามาในหน้านี้นะครับผมก็ให้เลื่อนขึ้นมานะครับให้ไปดูเมนูนะครับที่เขียนคําว่า h a Link นะครับผมก็ให้กดเข้าไปนะครับ ก็จะมาอยู่ในหน้าความยินยอมเข้าถึงข้อมูลสุขภาพนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับผมว่าเฮ Link คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปสั้นๆดังน,นี้นะครับผมโดยโครงการเฮ Link นะครับจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับกรณีผู้ป่วยเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับ หรือในกรณีฉุกเฉินนะครับเนื่องจากแพทย์ที่โรงพยาบาลใหม่จะสามารถดูประวัติการรักษาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเดิมที่อยู่ในโครงการได้นะครับแพทย์จึงสามารถให้การรักษาได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีในกรณีที่ผู้ป่วยได้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการไว้ก่อนแล้วนะครับโดยเงื่อนไขความยินยอมเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพก็มีหลักๆดังนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับผู้ให้ความยินยอมนะครับ จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับสามารถส่งต่อข้อมูลการรักษาพยาบาลของตนเองได้ง่ายนะครับเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับการรักษาต่างโรงพยาบาลนะครับเพิ่มความแม่นยําของการตรวจรักษาลดการตรวจซ้ําซ้อนนะครับแพทย์เข้าถึงข้อมูลได้กรณีฉุกเฉินหรือผู้ป่วยหมดสติเพื่อเพิ่มโอกาสการรักษาแบบทันท่วงทีนะครับต่อมาก็มากดปุ่มถัดไปด้านล่างนะครับผม เมื่อเรากดปุ่มถัดไปเสร็จแล้วนะครับให้เรามาอ่านรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เลื่อนขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับอ่าเมื่อเราเลื่อนขึ้นมาแล้วนะครับผมให้มาดูที่คําว่ารายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนะครับกดเข้าไปดูนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการอยู่ณนะปัจจุบันนะครับผมซึ่งทางระบบนะครับเขาก็จะมีอัปเดตสถานพยาบาลเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะมีอยู่ดังนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการอนุญาตได้นะครับผมเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับตรงสีฟ้าตรงนี้นะครับผม แต่ขอแนะนําว่าให้เลือกอันแรกนะครับผมก็คือเลือกสถานพยาบาลทั้งหมดนะครับรวมถึงสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการในอนาคตนะครับผมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับเรานะครับผมเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุฉุกเฉินเนี่ย จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหรและที่ไหนนะครับผมเวลาใดนะครับผมดังนั้นนะครับผมให้เราเลือกคําสั่งแรกนะครับก็คือเลือกสถานพยาบาลทั้งหมดนะครับผมจะทําให้โรงพยาบาลต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับสามารถที่จะตรวจเช็คข้อมูลของเราได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะรักษาเราได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้มากดที่คําว่าบันทึกตรงนี้นะครับแล้วก็มากดคําว่ายอมรับนะครับ กดคำว่าตกลงนะครับแล้วก็มากดคำว่าตกลงนะครับดำเนินการสำเร็จนะครับระบบบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแค่นี้เองนะครับผมเราก็สมัครเข้าร่วมโครงการเฮลิ n งเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งโครงการนี้ก็สมัครฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสมัครผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้กดเข้าไปที่เฮลิ n งอีกครั้งหนึ่งนะครับกดถัดไปนะครับ อ่าสังเกตข้างล่างนี้นะครับผมจะไม่เหมือนกับตอนแรกนะครับผมที่เราต้องมากดคําว่ายินยอมนะครับผมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูนะครับจัดการความยินยอมสถานพยาบาลนะครับผมหมายความว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับผมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลที่เราอนุญาตนะครับผมเราก็มาจัดการความยินยอมสถานพยาบาลณนะตรงนี้ได้นะครับผมเราก็กดเข้าไปแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับ เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับนี่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนได้นะครับผมหลังจากที่เราสมัคร Health l ลิงในแอปพลิเคชันเปอตังเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็ให้เข้ามาหน้านี้นะครับเพื่อตอบคําถามชิงรางวัลน,นะครับผมซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2รางวัลใหญ่ๆนะครับผม รางวัลแรกนะครับจะเป็นทองคำครึ่งสลึงมูลค่า4,275บาทจำนวน2รางวัลน,นะครับแล้วก็คูป,ปองเงินสดบิ๊กซีมูลค่า300บาทจำนวน100รางวัลน,นะครับผมและถ้าหากท่านได้รับรางวัลน,นะครับผมทางเจ้าหน้าที่นะครับ จะโทรติดต่อผู้โชคดีแต่ละท่านโดยตรงนะครับเพื่อยืนยันรับรางวัลภายใน7วันทําการหลังจากที่ประกาศรางวัลนะครับผมเดี๋ยวมาดูพิธีการกรอกข้อมูลกันนะครับผมสําหรับหน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับผมสามารถที่จะกดเข้ามาดูได้เลยนะครับในช่องนี้ก็ให้กรอกชื่อของเราลงไปนะครับช่องนี้ก็ให้กรอกนามสกุลลงไปนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับผมต่อมาก็มากรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักของเราลงไปนะครับ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับก็กอกลงไปนะครับคุณเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่7มีนาคม2 5 6 5ใช่หรือไม่นะครับผมถ้าใช่ตอบว่าใช่นะครับถ้าไม่ใช่ตอบว่าไม่ใช่นะครับผมคุณคิดว่าเฮ Link ดีอย่างไรนะครับผมตรงนี้เราก็อธิบายไปนะครับผมว่าเฮลิงที่เราสมัครเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างนะครับผมก็ให้เราอธิบายลงไปนะครับ สำหรับรหัสผู้แนะนำนะครับผมถ้าเรามีนะครับเราก็กรอกลงไปนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะครับไม่เป็นไรนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตฝากรหัสผู้แนะนำของผมไว้หน่อยนะครับผมก็สามารถที่จะกรอกรหัสผู้แนะนำของผมลงไปได้นะครับผมหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรามากดที่คำว่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็ให้เราอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนะครับก็ใหเราเลื่อนขึ้นมานะครับ แล้วก็ให้เรามากดที่คำว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนะครับกดยอมรับนะครับต่อมาในหน้านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมตรงนี้ก็ให้เราอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเราอ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรามากดคําว่ายอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็มากดยอมรับนะครับ พียงเท่านี้นะครับผมเราก็ตอบคําถามเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรหัสตรงนี้นะครับผมเราสามารถจะนำไปให้เพื่อนๆนะครับใช้ในการกรอกรหัสผู้แนะนําได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับผมก็อย่าลืมนะครับรีบสมัครเข้าร่วมโครงการ h e l i n k นะครับผมภายในวันที่1พฤษภาคม2565นี้นะครับแล้วก็จะประกาศผลรางวัลนะครับผมในวันที่6พฤษภาคม2565นะครับผม หรือสามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมได้ที่เพจ facebook h e l l i n g g o t h นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมส่วนท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ